สวัสดีครับก็ห่างหายไปนานจากการทําคลิปวิดีโอเฉลยโจทย์ปัญหาวิชาทฤษฎีจํานวนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เปิดเทอมแล้วงานเยอะมากนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องเอ็นข้อมือขวาอักเสบก็เลยต้องหยุดไปนะครับตอนนี้ก็เอ็นข้อมือก็ดีขึ้นแล้วนะครับเขียนหนังสือได้ละแล้วก็ปิดเทอมแล้วด้วยนะครับเวลาว่างก็มีพอมีบ้างนะครับดังนั้นวันนี้ก็เลยแบ่งเวลามาทำคลิปวิดีโอเฉลยโจทย์ปัญหาต่อนะครับดังนั้นในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเฉลยโจทย์ปัญหาในเซ็กชัน 5.4 นะครับในหนังสือวิชาทฤษฎีจำนวนของมูลนิธิสวน.ตามรูปนี้นะครับก็พอเปิดดูในหนังสือเล่มนี้นะครับข้างในเนี่ยตรงเซ็กชัน 5.4 เนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะโจทย์ปัญหาที่อยู่ท้ายเซกชันเท่านั้นนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ในระหว่างเซกชันเนี่ยมันก็จะมีโจทย์ปัญหาที่เอาไว้ขั้นตัวอย่างเนี่ยนะครับ อยู่ประมาณเนี้ยนะครับปัญหา2 6 8 9 10อันนี้คือเอามาหมดแล้วนะครับคือเขาไม่ได้เรียงเลขเฉพาะตัวปัญหาเนาะอันนี้มันเป็นการเป็นปกตินะครับของการรันเรเท็กซ์บางรูปแบบนะครับก็คือ อย่างเช่นมันอาจจะมีทฤษฎีบทเนี่ยทบอันที่1พอปัญหามันก็เลยเป็นเบอร์2นะครับแล้วก็พอระหว่างปัญหา2ถึง6เนี่ยมันก็อาจจะมีตัวอย่างที่3อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ทฤษฎีบทที่4แล้วก็ตัวอย่างเบอร์5พอจากนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาเบอร์6แล้วมันอาจจะมีตัวอย่างเบอร์7อะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยมีปัญหาเบอร์8แล้วก็ปัญหา9ปัญหา10อะไรอย่างงี้นะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของเรเท็กซ์นะครับไม่ใช่ว่าผมเอามาไม่ครบนะอันนี้คือครบแล้วตามที่ไล่ดูนะครับแน่นอนถ้าเกิดว่ามีตกหล่นอะไรไปบ้างก็ใครสนใจข้อไหนหรือว่าทำข้อไหนไม่ได้ก็เดี๋ยวก็เขียนลงในคอมเมนต์ก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าในนี้เนี่ยในเซสชัน 5.4 นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยมันมีโจทย์ปัญหาขั้นตัวอย่างตามนี้นะครับดังนั้นก่อนที่จะเฉลยโจทย์ปัญหาในที่มันอยู่ตรงท้ายเซสชันเนี่ยเราก็จะมาเฉลยปัญหาขั้นตัวอย่างก่อนนะครับพรุ่งนี้แน่นอนคงไม่ได้เฉลยในคลิปเดียวนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคลิปยาวเกินไปก็อาจจะแบ่งเป็นสัก 2-4 คลิปอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับก็ดังนั้นในคลิปแรกนี้นะครับก็จะเป็นการเฉลยโจทย์ปัญหาขั้นตัวอย่างปัญหาเบอร์2นะครับก็คือจงหาค่าของเนี่ยนะครับพวกนี้นะครับนี่คือโจทย์นะครับแล้วก็อันนี้คือเฉลยนะก็คือฟีของ1001เนี่ย720นะครับแล้วก็ฟี5040คือ1152แล้วก็ฟี 36,000 นี่คือ 9,600 เผื่อใครอยากแค่ตรวจคำตอบก็ตรวจได้เลยนะครับถ้าได้คำตอบตรงแล้วก็อาจจะไม่ต้องดูคลิปนี้เลยก็ได้นะครับข้ามไปดูคลิปถัดไปเลยนะโอเคสำหรับคนที่อยากดูเฉลยอย่างละเอียดแนวคิดอย่างละเอียดว่าเราทำยังไงบ้างนะครับในการหาค่าของ Euler Free Function นี้นะตรงนี้นะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของ Euler Free Function นะครับหรือใครจะอ่านว่าไฟล์ก็ได้นะจะอ่านฟีอ่านไฟล์ก็ไม่เป็นไรก็แล้วกันนะเราไม่ถึงกับสตริกเรื่องคำอ่านหรือว่าภาษาอังกฤษอะไรมากนักนะก็อ่านฟรีก็ได้อ่านไฟล์ก็ได้อ่านชื่อเต็มก็ได้ Euler Free Function หรือว่า Euler Totient Function อะไรก็แล้วแต่นะโอเคก็เริ่มทำเลยแล้วกันนะอันแรกนะครับก็คือเรามีสูตรอันนี้ทบทวนนิดนึงก่อนเนาะสูตรที่เรารู้เนี่ยนะครับของ Euler Free Function เนี่ยนะครับ phi n ก็คือ n คูณกับผลคูณ1ลบ1ส่วน p เมื่อ p หาร n นะอันนี้เป็นเสรักการคูณนะแล้วก็ p ก็คือจำนวนเฉพาะที่หาร n ลงตัวหรือสูตรอีกอันนึงที่เรารู้ก็คือว่าถ้าเรานึกถึงว่า phi เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันแยกคูณนะครับ multiplicative function นะครับ phi m คูณ n เรายากสามารถแยกออกมาเป็น phi m คูณ phi n ได้นะครับโดยที่ใช้ได้เมื่อหอละมอ m n เป็น1นะแล้วพอเราแยกออกมาเป็นทีละตัวเนี่ยแต่ละตัวเราก็จะนึกถึงสูตรนี้นะว่าp ของ p เนี่ยมันเป็น p ลบ1ส่วนถ้า p ยกกำลัง a เนี่ยมันก็จะเป็น p กำลัง a ลบกับ p กำลัง a ลบ1อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับใช้สูตรไหนก็ได้นะแต่ว่าในการเฉลยอันนี้เดี๋ยวผมจะใช้สูตรนี้ก็แล้วกันนะครับแต่ว่าใช้สูตรนี้ก็ออกเหมือนกันนะโอเคก็เกริ่นเรียบร้อยแล้วเนาะมาดูอันนี้เลยแล้วกันนะว่า p ของ1001เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับผมขอลบสูตรออกก่อนนะอันนี้สูตรน่าจะพอจำกันได้เนาะเดี๋ยวตอนใช้ก็ใช้ไปเยอะก็จำได้เองนะสำหรับคนที่ยังจำไม่ได้เนี่ยนะครับโอเค1001นะ
ก่อนอื่นเราก็อยากแยกตัวประกอบ 1,001 เนี่ยออกมาเป็นผลคูณของจำนวนเฉพาะนะครับซึ่งการแยกตัวประกอบเราก็แค่เอาไล่เอาจำนวนเฉพาะไล่หารไปเรื่อยๆนะครับจำนวนเฉพาะที่ไม่เกิน square root ตัวนี้นะครับก็จะมีอะไรบ้างมี2 3 5 7 11 13 17 19นะครับแล้วก็มี23 24 25 26 27 28 29นะครับ30 31แล้วก็32 33 34 35 36 37นะครับ37มันน่าจะเกินแล้วนะคือเราจะเอาจำนวนเฉพาะที่ไม่เกิน square root ตัวนี้นะครับมาไล่หารทั้งหมดนะนี่ผมลิสต์ให้ดูเฉยๆว่ามีอะไรบ้างเนี่ยคงไม่ตกหล่นนะ23 24 25 26 27 28 29 30 31 37นี่น่าจะเกินนะลองดูสิ37นะครับนั่งคูณตรงๆเนี่ยนะครับมันเกินละนะดังนั้น37เราไม่ต้องใช้นะครับเราเอาตัวที่ยกกำลัง2แล้วยังไม่เกินนะอันนี้เป็นทฤษฎีบทอันนึงที่น่าจะเคยสอนไปนานละนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเอาจำนวนเฉพาะพวกนี้นะครับที่มันไม่เกิน square root 1,001 เนี่ยมาไล่หารไปเรื่อยนะครับถ้าไล่หารปุ๊บแล้วไม่มีตัวไหนหารลงตัวเลยแสดงว่า 1,001 นี่มันเป็นจำนวนเฉพาะอยู่แล้วก็ไม่ต้องแยกตัวประกอบแล้วส่วนถ้ามันหารลงตัวเราก็จะได้ตัวเลขที่น้อยลงนะไล่หารนะครับอย่างแรก2เห็นได้ชัดนะหารไม่ลงตัวดังนั้น2ใช้ไม่ได้ละนะครับ3เนี่ย1 + 0 + 0 + 1ได้2อีกนะเห็นได้ชัดนะว่า3หารไม่ลงตัวนะ5ก็ดูตรงนี้เนาะไม่ใช่0กับ5ก็หารไม่ลงตัวต่อไป7นั่งหารดูนะครับไม่ต้องใช้ไครเทเรียนอะไรทั้งนั้นนะนั่งเช็คตรงๆ7 1 7นะครับเศษ3 7 4 28นะครับเศษ2 7 3 21ลงตัวพอดีนะพอลงตัวปุ๊บเราก็ได้143เราก็ทำต่อเลยครับเราก็2 3 5นี่เราใช้ไปแล้วเนาะปรากฏว่ามันใช้ไม่ได้ละดังนั้นก็ไม่ต้องมาใช้ต่อแล้วนะเราก็ลอง7ต่อนะถ้าคราวนี้ลอง7ต่อเนี่ย7 2 14นะมันได้20เศษ3ดังนั้นมีเศษนะดังนั้น7ก็ใช้ไม่ได้ละนะใช้ได้ครั้งเดียวจบแล้วต่อไปเราก็ลองใช้11นะครับ11 1 11นะครับเศษ3 13 33เสร็จแล้วนะสรุปนี้เราแยกตัวประกอบเสร็จแล้วเนาะเพราะ7 11 13ก็เป็นจำนวนเฉพาะหมดแล้วสรุปว่า 1,001 เนี่ยใครจะอ่าน 1,001 ก็ได้นะอันนี้ผมขออ่าน 1,001 ธรรมดาแล้วกันนะ1,001 เนี่ยก็คือ7 11 13คูณกันนะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปในสูตรนะ phi n คืออะไรนะ n นะครับเดี๋ยวนะทบทวนสูตรอีกรอบนะครับ phi n คือ n คูณกับผลคูณ1ลบ1ส่วน pเมื่อ p หาร n อ๋อเราไม่ต้องงงสัญลักษณ์ผมนะจะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับ phi หรือ phi ก็ได้นะมันมีวิธีเขียนหลายแบบนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยผมไม่ค่อยใช้เพราะว่าเดี๋ยวมันเปรียบปนกับเซตว่างเฉยๆนะแต่ว่าถ้าใครคุ้นกับแบบนี้ก็เขียนแบบนี้นะครับใครคุ้นแบบนี้ก็เขียนแบบนี้นะตัวไหนก็ได้เอาเป็นว่ามันคือ Euler phi function นี่แหละนะครับโอเคก็กลับเข้าสู่ต่อนะ phi n คือn คูณกับพวก1ลบ1ส่วน p นะครับเมื่อ p เป็นจำนวนเฉพาะที่หาร n ลงตัวเนี่ยงั้นอย่าง phi 1,001 เนี่ยนะครับมันก็คือ 1,001 ซึ่งก็คือเราแยกตัวประกอบมาแล้วนะดังนั้นก็ออกมาเป็น7คูณ11คูณ13คูณกับ1ลบ1ส่วน p นะครับมันก็จะมีอะไรบ้างมี7 11 13นะที่เป็นจำนวนเฉพาะที่หารมันลงตัวนะครับก็1ลบ1ส่วน7 1ลบ1ส่วน11หนึ่งลบหนึ่งส่วนสิบสามอันนี้ก็เป็นหกส่วนเจ็ดสิบส่วนสิบเอ็ดสิบสองส่วนสิบสามนะครับเราก็เอาเจ็ดสิบเอ็ดสิบสามตรงนี้ตัดกันหมดเรียบร้อยนะเหลือแค่หกสิบแล้วก็สิบสองสิบสองหกเจ็ดสิบสองคูณสิบก็เป็น720นะครับอันนี้คิดเลขในใจได้อยู่แล้วเนาะสรุปว่าเราทำเสร็จแล้วนะได้720นะครับเดี๋ยวย่อขนาดก่อนนะก็จะตรงกับที่ผมคำนวณไว้ก่อนแล้วนะเผื่อใครอยากแค่เช็คคำตอบเนี่ยก็ดูตรงนี้นะอีก2อันก็คำตอบตามนี้นะเดี๋ยวผมเฉลยอย่างละเอียดในหน้าถัดไปนะครับใครอยากจดตรงไหนจดไม่ทันก็กดพาสไว้ก่อนนะครับต่อไปนะครับฟรี 5,040 นะครับ
5040นี่ถ้าใครจำได้มันคือ8 factorial เนาะจริงๆมันคือ8 factorial ดังนั้นขออนุญาตแทรกนะครับอันนี้เป็นวิดีโอแทรกเพราะว่าพอผมทำวิดีโอเสร็จแล้วผมเพิ่งมาเห็นว่าผมเขียนเลขผิดนะครับไอ้ตรงที่ผมบอกว่า8 factorial ตรงนี้ผมมั่วแล้วนะจริงๆผมจะพูดว่ามันคือ7 factorial นะครับ7 factorial คือ5040เราไปเผลอเขียนเป็น8 factorial เฉยเลยนะดังนั้นตรงนี้ผิดนะครับขออนุญาตแก้แทรกตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอไปดูวิดีโอต่ออันเก่าเนี่ยก็คือผมไม่ได้แก้ในนั้นนะครับเพราะว่าที่ผมบอกไปนะว่าพอผมสอนจบคลิปไปแล้วเนี่ยเพิ่งมาดูตัวเลขเอ้าเขียนผิดนี่นาไงนะครับดังนั้นขออนุญาตแก้ตรงนี้นะครับขอแทรกไปว่าไม่ใช่8 factorial นะครับมันคือ7 factorial ดังนั้นตรงนี้1 2 3 4จนถึงเลข7นะครับนี่คือเลข7ไม่ใช่เลข8นะครับเลข8ผิดนะครับขอโทษด้วยนะครับงั้นก็กลับเข้าไปดูวิดีโอเก่าต่อที่ตัวเลขตรงนี้นี่ในวิดีโอเก่าผมไม่ได้แก้นะครับมันแยกประกอบได้ง่ายขึ้นเนี่ยเพราะว่าเรารู้ว่ามันจริงๆมันคือ8 factorial เนี่ยแล้วก็ไอ้พวกนี้มันแยกต่อง่ายอยู่แล้วนะครับดังนั้นจะใช้แบบนี้ก็ได้นะอีกแบบก็คือสมมติจำไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไรนะก็นั่งหารตรงๆเนี่ยนะครับก่อนอื่นนี่10ก่อนเลยใช่ไหมลงท้ายที่0นะแล้วก็เราก็อาจจะเอา2หารต่อไปเนี่ยนะครับ2 2 4เสร็จ1 2 5 12นะแล้วก็2หารได้อีกนะ2 1 2 2 2 4เสร็จ1 2 6 12 2หารได้อีกแล้วก็9แล้วก็7นะงั้น5040เนี่ยก็จะเป็น10คูณ2 3ตัวนะแล้วก็9แล้วก็7แล้วก็แยกต่อนะครับให้มันเป็นผลคูณของจำนวนเฉพาะมันก็จะมี10ก็คือ2คูณ5นะครับอันนี้2กำลัง3อันนี้3กำลัง2อันนี้7เอารวมกันนะมันก็จะมี2กำลัง4นะครับเอ้ยคูณนะครับคูณไม่ใช่บวกนะคูณ3กำลัง2นะครับคูณ5นะครับแล้วก็คูณ7งั้นฟี5040สูตรเดิมนะครับ n เนาะคูณกับพวก1ลบ1คนที่นะครับครั้งนี้จำนวนเฉพาะที่หาร5040ลงตัวมี2 3 5 7นะครับมันก็จะมี1ลบ1ส่วน2 1ลบ1ส่วน3นะครับ1ลบ1ส่วน3 1ลบ1ส่วน5 1ลบ1ส่วน7แล้วก็อันนี้ลอกมาก่อนนะแล้วต่อมาก็มี1ส่วน2 2ส่วน3 4ส่วน5 6ส่วน7นะครับคิดเลขนะครับ2ตัด2นะครับ3ตัดนี่เหลือ2นะครับ5กับ7ตัดได้อีกเนาะตัดได้อีก7ตัดนี่นะนั้นมันก็จะมีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้คูณกันนะอันนี้2กำลัง2เป็น2กำลัง3อันนี้ก็เป็น2กำลัง7เนาะเสร็จแล้วคิดเลขให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วกันนะ2กำลัง5 60 32 64 128นะอันนี้128เนาะอันนี้9นะครับก็เอา128คูณ9นะครับคิดเลขออกมานะหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองนะครับเราก็ได้คำตอบละเดี๋ยวผมย่อขนาดก่อนนะเผื่อใครจะจดนะครับสรุปฟี 5040เนี่ยเราคำนวณมาแล้วนะคำนวณมาเรื่อยๆนะครับออกมาเป็น 1,152 นะครับก็จะตรงตามที่ผมเขียนเฉลยตรงนี้ไว้ก่อนแล้วนะครับโอเคใครจดไม่ทันก็กดพาสไว้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่เนี่ยนะ 36,000 นะครับตัวอย่างสุดท้ายของปัญหาที่2 36,000เห็นตัวเลขเยอะแต่จริงๆมันแยกตัวประกอบง่ายนะครับเพราะว่ามันลงท้ายที่0นี้เราก็เห็นแล้วว่าอ๋อมัน36คูณ10กำลัง3นะ36ก็ง่ายอีกนะมันคือ6กำลัง2เนาะเราก็แยกต่อนะ6ก็คือ2คูณ3นะงั้นก็เป็น2กำลัง2 3กำลัง2 10ก็คือ2คูณ5นะก็2กำลัง3 5กำลัง3รวมกันก็เป็น2กำลัง5
3กำลัง2 5กำลัง3นะครับพวกแยกตัวประกอบพวกนี้นี่ถ้าตัวไหนตัวเลขมันยากๆเยอะนักเรียนก็จะกดเครื่องคิดเลขก็ได้นะครับแต่ยังไงก็ต้องคิดไว้ด้วยว่าถ้าเกิดเป็นในพวกข้อสอบพวกควิซพวกอะไรพวกเนี้ยหรือโดยเฉพาะข้อสอบแข่งขันนี่เนาะมันใช้เครื่องคิดเลขไม่ได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นนักเรียนก็ต้องคิดเองเป็นนะครับโดยที่ไม่มีการใช้เครื่องคิดเลขใดๆนะอันนี้ตัวเลขง่ายเนาะไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขหรอกแต่อย่างเช่นไอตัวอันเก่าเนี่ยถ้าเกิดผมอย่างเงี้ยสมมติจากเปลี่ยนจาก 1,001 เนี่ยผมใส่ตัวเลขแบบงงๆอ่ะ อย่างนะสมมติตัวเลขมั่วๆแล้วมันไม่ได้แยกตัวประกอบได้ง่ายๆไงนะก็ในทางปฏิบัติคือถ้าเกิดว่าถามว่าฟรีเท่าไหร่เนี่ยเรากดเครื่องคิดเลขแยกตัวประกอบก่อนดีกว่านะ อ่ะกลับเข้าเรื่องต่อนะ ก็มาคำนวณตัวนี้ต่อฟี n นะครับเท่ากับ n นะครับก็ลอกมาก่อนต่อไปเป็นพวก1ลบ1ส่วน p นะครับเมื่อ p หาร n มันก็จะมีตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือจำนวนเฉพาะที่หาร 36,000 ลงตัวนะมี2 3 5ก็มีตรงนี้นะครับจากนั้นก็คิดเลขนะครับสองตัดสองนะครับมีอะไรบ้างนะนี่สองกำลังห้าอันนี้สองกำลังสองนะรวมกันก่อนแล้วกันนะสองกำลังเจ็ดสามก็ตัดกันนะเหลือตัวหนึ่งห้าตัดกันเหลือห้ากำลังสองคิดเลขอย่างนี้น่าจะง่ายกว่านะก็คือถ้าสองกำลังห้าใน32นะส่วนอีก2กำลัง2รวมกับตรงเนี้ยนะครับมันก็จะเป็น10กำลัง2นะครับมันก็จะเป็น32คูณ3คูณ10กำลัง2อย่างนี้ดีกว่านะก็จะเป็น9600นะครับ9600นะซึ่งก็คือคำตอบของฟี 36,000 ตามนี้นะครับดังนั้นตอนนี้เราก็เฉลยปัญหาที่2จบแล้วนะครับใครจดไม่ทันก็กดพาสหน้านี้ไว้นะครับเดี๋ยวผมย่อขนาดก่อนนะครับถ้าใครจบเสร็จแล้วก็คือจบการเฉลยปัญหาขั้นตัวอย่างปัญหาเบอร์2จากเซ็กชัน 5.4 แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวปัญหาถัดไปก็จะเฉลยในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้จบแล้วครับสวัสดีครับ